มข่าวแรกวันนี้เรามาให้กำลังใจนางเอกเบลล่ารานีให้หายป่วยไวๆด้วยกระแสความแรงของละครเพลิงบุญที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาปุ๊บก็ร้อนแรงจนแฟนๆอยากดูกันมากที่สุดเลยแหละค่ะแค่ปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยฟีดแบ็กก็แรงแซงทางโค้งจริงๆค่ะสำหรับละครเพลิงบุญแฟนๆตั้งตารอมือกดแฮชแท็กว่าลีเดทตั้งแต่ละครยังไม่อ่อนแองานนี้พระเอกป้องนวัตและนางเอกเบลล่ารานีถึงกับปลื้มปริ่มดีใจสุดๆแถมสาวเบลล่าแอบกระซิบมาว่าเรื่องนี้เป็นละครที่ดราม่าแซ่บจี๊ดที่สุดที่เคยเล่นมาส่วนหนุ่มป้องและสาวเจนนี่ก็เตรียมรับมือกับกระแสสุดร้อนแรงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะผมว่าเจนนี่ก็นัดกันแล้วนะครับว่าพอละครออกเนี่ยเดี๋ยวหนีไปเมืองนอกหรือไปอยู่เกาะอะไรก็ได้นะเพราะว่าโดนกระหน่ำแน่นอนนะฮะอุ้ยมีวลีเด็ดเยอะมากตั้งแต่ไออันแรกที่เป็นเพื่อนก็ชั่วผมก็เลวแล้วก็มีอันรองพื้นอีกแต่ว่าอยากจะบอกว่าแค่นี้มันแค่จิ้มน้ำจิ้มมันยังไม่ได้แบบมีอะไรเลยอยากให้รอชมกันค่ะซีกันทะลุจอสองสาวนางเอกจ้าจิตตาภาและอายกมลเนตรจากละครคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้งมาทำหน้าที่พิธีกรสีสันบันเทิงด้วยกันรับส่งสคริปต์ไหลลื่นก่อนจะยอมรับว่าตื่นเต้นสุดๆที่จะได้ดูงานละครน้ำดีที่แสดงด้วยกันมาให้กำลังใจทั้งคู่กับการเป็นพิธีกรพร้อมสกู๊ปเบื้องหลังละครแบบจัดเต็มคืนพรุ่งนี้ค่ะตื่นเต้นมากฝากดูพิธีกรเทปนี้ด้วยนะคะว่าจ้ากับน้องอายจะเป็นยังไงอย่าลืมดูนะเจมส์จิรายุมิวนิษฐาร่วมส่งมอบความรักที่ช่อง3โดยคุณประชุมมารีนนท์ผู้บริหารและทีมผู้จัดมอบรายได้จากการจัดงาน Love is in the Air Channel 3 Charity Concert ครบ47ปีช่อง3ให้3มูลนิธิกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ตัวเองเป็นเงินร่วม10ล้านบาทค่ะความสุขครั้งนี้ก็ได้แปลเปลี่ยนมาเป็นบุญส่งต่อทุกๆคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณแฟนๆทุกคนปีหน้าเราจะทำอะไรเก๋ๆดีๆก็ติดตามกันต่อไปสตาร์วอล์กพระเอกเกรทวรินทร์เตรียมหาค้างกรามเคล็ดกันได้เลยค่ะเพราะหนุ่มเกรทขอบุกเดี่ยวมาสู้รบกับ3พิธีกรสุดแซ่บในรายการเสือสิงกระทิงซ่าที่บอกเลยว่างัดออกมาทุกเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งความลับสุดซีและเรื่องราวความประทับใจสุดซึ้งแฟนๆตัวจริงห้ามพลาดวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคมนี้ปูเสือติดหน้าจอไว้ให้ดีหนุ่มผิวเข้มคนนี้พร้อมมาเขย่าหัวใจแล้วค่ะสนุกดีครับเหนื่อยครับเพราะต้องใช้ความคิดในการแก้ตัวเยอะมากก็ตอบอะไรออกไปบ้างก็มีพูดถึงเรื่องความรักมาปางก็จะขยี้นิดนึงพิธีกรที่ทำให้หนักใจสุดน่าจะเป็นพี่นุ้ยแหละพี่นุ้ยนี่ก็จี้ให้ได้คำตอบที่ต้องการแต่เราก็ต้องต่อสู้รับครึ่งไม่รับครึ่งฝากรายการนะครับเสือสิงห์และทิ้งซ่าผมหัวเราะจนแบบต้องปิดปากอ่ะสนุกแน่นอนนะจ๊ะและในวันศุกร์ที่28กรกฎาคมนี้3พระเอกโป๊บธนวัฒน์เพชรกฤตและนนทนลบจะไปร่วมกิจกรรมการกุศล Hug for Hope สมทบกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเด็กแฟนๆไปร่วมบุญกันได้นะคะบ่าย 2:00 น.ตรงที่ DM Quartier ค่ะส่วนตอนนี้เรามาสนุกเข้มข้นกันต่อกับละครสายลับจากแอปกันเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรสวยๆจากโมดูลและเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ